้างหน้ามีด่านตำรวจป่ะเออใช่พุทธังกัมบังตากัมบังตาสังฆังกัมบังตาเปลี่ยนว่าสัตว์ผมจอยฮะแต่เอ้ยสัตว์เอาหูแล้วเอาหูกับเอาไข่หลังแล้วก็นี่ไข่ของกัวเฮ็ดเองเบิดเนาะเฮ็ดเองเบิดโอ้แข่งกับคมนี่ฮะสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เขามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อนึงที่ว่าพวกเฮาได้ไปนอนอยู่เฮือนตวยคืนนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เฮาสิออกไปบ้านอูนะทุกคนนั่นก็คือเมืองลองซ่านั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนเฮาออกตอนนี้เวลาประมาณ 1:00-2:00 นี่แหละทุกคนแม่นบ่บ่าย 1:47 แล้วครับอ๋อ42ละก็ถือว่าออกซ่าพอสมควรเพราะว่ามื้อเช้านี่ตวยเอาคอมไปแปลงเอารถไปแปลงเดี๋ยวสิแวบโอ้ตอนเอารถเจ้าหน่อยสิแวบเอาตอนเอารถตวยเอาไปแปลงนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮากําลังขี่รถไปอยู่แล้วก็อูสิไปซื้อหยังกระทะเบิ่งอยู่2อูเด้อทุกคนเด้อกําลังสิไปแวะซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็สิออกไปพุ่นเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านสะพังมึกเมืองไซตานีคิดว่าน่าจะเข้าสะพังมึกละเมืองไซตานีแขวงนครหลวงเนาะทุกคนเนาะนครหลวงเวียงจันทน์มันนี่เลยอ่ะคนโดนเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาในตัวเมืองออกจากคุณว่าบ้านคุณอยู่ในเมืองเอ้าก็อยู่ในเมืองเลยเดี๋ยวแต่ว่าน้องก็เข้ามาแป๊บเดียวเด้มาอยู่เฮือนจักคืนนึงนอนเฮือนคืนเดียวนึงก็ออกไปแล้วเด้นี่นะโอพอเท่าไหร่นึงรถกระแปงไว้เรียบร้อยละอันนี้ซ้ํากับว่าคุณเป็นค่าเทียบเป็นคนคุณเป็นคนกรุงเทพฯเหรอเนี่ยฮะกระทะเทียมคนไทยกับกรุงเทพฯแล้วเทพฯค่ะแมนกูอาจจะเป็นนั่นนะคนเมืองหลวงทางนครปฐมหมดแล้วกูชาติเมืองหนูอยู่นครปฐมนครปฐมว่ะเสียงคนนครปฐมโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแวบไปเบิ่งตอนแปลงรถนิดนึงเนาะไปครับครับเนี่ยมันที่สิแตกเลยดูเตะไปหน้าบกเปลี่ยนส่งเสียงใส่เลยเอาไปเลิกกับพี่มันคนตอนนี้เฮามาฮอดที่สนามกีฬาหลัก16อันนี้แหละรถตอนเขาเจ้าแข่งกีฬาเขาเจ้ามาแข่งอยู่นี่แหละสีเกมนะตอนสมัยเราเป็นเจ้าภาพนะโอ้ผู้ใหญ่โตดีอยู่นะนี่นี่ล่ะสนามกีฬาหลัก16ปัจจุบันนี่ล่ะเปิดให้คนเข้าไปเล่นไหมปัจจุบันเขาเจ้าก็มีการแข่งขันกีฬาอยู่เขาก็มาอยู่กันต่างประเทศมาของอาจารย์นี่แหละกูเคยเข้าไปครั้งนึงกินส้มไหมครับกินส้มไหมครับกินไหมหวานไหมครับแปรไหมครับแปรไหมครับแล้วแต่คู่แปรเลยครับผมอยากอยู่ไม่ใช่อูคำก็อยากกินเหรอส้มอยากกินม่วงต้อยอ่ะอยากกินแหวะเลยแหวะนี่ล่ะเอาบันไดเอาโล่นึงเนาะแบ่งกินคนละหน่วยเนาะเป็นผู้สาวของมาบนเลยนี่นี่บักอันนี้นี่ขาวๆนี่มันเผานี่กินมั้ยมันปุ๊บแล้วไม่เป็นตาแซ่บไปไปๆๆอ้าวเหรออ่ะไม่เป็นตาปัดแซ่บแล้วไปคือจะเป็นคืออาจจะเป็นของเวียดนามนี่แหละคงเป็นของเราจีนป่ะอาจจะเป็นของต่างประเทศเหมือนลังจีนเราสิว่าแหละกูลังจีนขายให้ปกตินี่ตามที่ตัวเห็นเนาะปกติก็สิบินมาคือปลาเกี้ยงแถวกาสีของมองเวียงนี่เออกับปลาไปแซ่บไปแต่ว่าอย่าโอ้ยตอนเขาไปกาสีเขามากาสีเขายังเห็นอยู่คิดว่าเป็นนกเกี้ยงกาสีแต่เบิ่งจากผิวหนังมันละมันกับมันบ่คือของของเราน่ะทุกคนเนาะก็มีอีกดีกว่าไปทางหน้าดีกว่าไปถ่ายซื้อน้ำมันนี่นะดิไปซื้อน้ำผู้สาวผู้สาวอยู่วันให้ปักเงียบดีกว่าฝาแดงๆอันนี้แล้วเขาขายอาวุธผ้าขอมาซื้อให้ฝาขอวะใช่หรออย่ามาเป็นพารากูได้ละบ่น้องสิไปซื้อมันก่อนนะแหลมๆมันไอ้รถอะไรแหลมๆเอ้าอันแหลมๆเด้อันขุดประดานน่ะเด้อีปิกอีปิกปูนิบอีปิกทางหน้ามีด่านตำรวจป่ะเออใช่พุทธังกัมบังตาธัมมังกัมบังตาสังฆังกัมบังตาแปลว่าให้จะโอมจงไม่เห็นข้าให้จะมีผมใส่นี่ก่อน
ถ้ามีพอบุกรุดในรุดโอ้ไม่ใช่ด่านเขาอุบัติเหตุลำโบกินี่หรือเปล่าน่ะโอ้นะไปกับพี่ด่านนี่ละกระด่านนะโอ้แดงๆโอ้เอางี้รถสปอร์ตกว่าก็หาไม่เงินอ้าวแล้วบ่เห็นแท้ๆขี่แล้วโอ้ยไปเอาแท้ๆเอาแต่เฟอร์รารี่ไปได้เรื่องอยู่นมนเนาะบ่เสื่อมเนาะเออมันไม่เสื่อมไปลุยต่อไปซะนะเห็นครับรถโลก็สิเป็นตาใดโอ้ไก่อบโอ่งแท้เนาะดูดิเอาโอ่งขึ้นรถโอ้ปัตตาบานแล้วเอาไปมาของไผ่ทะโงนี่บริษัท ATP เพชรเอียงอ่ะตัวแต่ก่อนนี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้เฮามาฮอดอยู่ที่บ้านไฮปักงืมเฮาสิมากินข้าวสวยกินข้าวสวยตอน 3:00 นี่ทุกคนโอ้โหมีปิ้งแม่ปิ้งหมูทุกคนนี่ใครมานำโรงเรียนใครมากินแล้วนี่นี่สุดยอดเลยแหละเนาะมื้อนี้เฮาสิมาสั่งเบิ่งก่อนมื้อนี้สิมาสั่งปิ้งหมูแล้วก็ปิ้งหมูแล้วก็เลือดแป้งเนาะจักจานนึงเนาะมาตอนนี้เด้อที่โดนี่ปิ้งหมูสุดยอดเลยสุดเท่าไหร่ปิ้งหมูเอาให้เนี่ยอันนั้นปิ้งอันนั้นปิ้งแบ้วะหมูมดอ้าวแบ้วบ่มีวะมากับเลือดแป้งมีบ่สรุปมีแต่ปิ้งหมูโอเคเอาปิ้งหมูสุดนึงกับประเภทลาบมีบ่ลาบเดี๋ยวเอาปิ้งหมูข้าวเหนียวมีบ่เสร็จไปดิบ่มีข้าวเหนียวจังได๋เนาะโอเคเอาข้าวเหนียวเอาปิ้งหมูเนาะอูเนาะเอออยากกินเลือดแป้งเลือดแป้งบ่มีเว้ยเพิ่นก็อยากกินคือกันประเภทแกงก็มีวะท่านเอาปิ้งหมูสุดนึงเอาลาบเอาแกงจบเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวลาบหัวแหละเออลาบหัวลาบหัวโดยลาบหัวเอาลาบเอาแกงแล้วก็บอคนละคนโอเคประมาณนี้แล้วก็ข้าวเหนียวเด้อตำหุ้งเอาบ่โอเคประมาณนี้นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เฮามาแวะกินข้าวก่อนเราจะสิออกเดินทางไปต่อนี่อันนี้เฮามาสั่งลาบนะทุกคนเอาอันนี้เป็นลาบงัวสดได้นี่สดอยู่ได้เนาะเฮ้ยเอามามื้อเช้านี่บ่มื้อเช้านี่แม่นแล้วยอดเลยทั้งงัวทั้งอันนี้คือว่าครบเซตเนาะอันนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดลาบให้เฮาจานนึงเฮาสั่งลาบแล้วก็สั่งแกงต้มเอาแกงมาแม่ตั้มนี่เนาะอันนี้เป็นลาบเพิ่นเฮ็ดเป็นลาบซอยเนาะก็มีตับมียอเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดอยู่นี่อันนี้ก็คือเฮามาแวะกินอยู่บริเวณข้างๆเดี๋ยวเฮาสิไปบ้านอูเนาะสิสิออกเดินทางไปลองซันฮะหาเอื้ออยู่หลักไหนเจ้าอยู่บ้านหยังบ้านไฮบ้านไฮเข้าสู่เมืองปักงืมแล้วบัดนี้แม่ล่ะแม่ล่ะอันนี้เขตอยู่เข้าเขตบ้านไฮปักงืมแล้วเนาะอันนี้เป็นห้านคือเขียนว่าห้านเจริญไซปิ้งหูหมูอยู่บริเวณข้างทางโอ้สิมากินแบ้คักๆนี่แบ้ผัดบ่เฮ็ดซําเนาะแบ้เบิดหายากกับแบ้ซองนี่หายากเด็ดไปเอามานี่ได้บ่รู้เดี๋ยวนี้แถวนี้เขาเจ้าขายโลเท่าไหร่ละแป้แป้ว่ะแม่แหละ60 70นะก็3เต็มเลยแก้มาไม่ต้มแก้ปกติว่าสิแบบนั้นหึมๆอยู่แต่ว่าไอ้โลดเพิ่นบ่กินดิบเนาะไอ้โลดเพิ่นบ่กินดิบเอาแบบลวกๆบ่ซั่นเนาะลวกๆเลยบ่ซ่อมแม่นเนาะแบบลวกๆพอดีเพราะว่าอ้ายเพิ่นบ่กินดิบพะนะแบบลวกๆพอดีแซ่บโอ้หอมแพ้น้ำซุปนี่ซุปเพิ่นอาจจะเฮ็ดเป็นน้ำเฟือนบ่แม่นน้ำเฟือนเด้อเนื้อนี่แกงกับแกงซิ่นงัวนี่ว่ะแกงแม่นไปโฆษณาปิ้งนี่นะได้ นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นปิ้งหมูเนาะอันนี้อยากเป็นหมูมั้ยคะฮะถามหมูมั้ยยากว่ะไม่ถามโจยฮะแต่ก็สั่งเอาหมูแล้วเอาหูกับเอาไข่หลังแล้วก็เอาลิ้นนี่นะเออจัดไปแต่ว่าเนี่ยเผื่อมีคนชอบคุณชอบกินหางมันจะกรอบๆแล้วมันก็จะแทนหนังกรอบๆแล้วแต่พวกคุณนะคะได้สัญญาก็เอาโลละเอวันเคยกินตีหางมันเอ้าของเอ้ยเวลาทำแกงอร่อยดินี่นะเอออันนี้ปิ้งเลยปิ้งก็น่าจะแซ่บยุบๆอยู่เอาหางดำเนาะเอาหางดำจานนึงเด้อผู้บ่าวอันนี้เพิ่นขายเป็นชุดเนาะชุดเท่าไหร่ก็ชุด40ตัวเนาะอะไรชุด40หรือว่าชุด80บาทอะไรอันปิ้งนี่เด้เขาจะขายเป็นชุดสิชุด80บาทเหรอแล้วเราสั่งเอาเรา
ผมหูดิเดี๋ยวเพิ่นก็จัดเป็นสูตรให้คือเก่าประมาณนี้อันนี้เพิ่นก็เกี่ยวเฮ็ดลาบคือเก่าลาบซอยเนาะลาบซอยอีกแล้วซ้ำมันพอดีเนาะได้พอดีซํานี่สุกแน่บ่สุกแน่สุกแน่บ่สุกแน่เนาะอยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางเฮามากินดิบไอ้โลดมากินสุกเจอกันครึ่งทางเจอกันครึ่งทางกินสุกกึ่งดิบน้ำเพี้ยเพี้ยรั่วเข้าไปสุดยอดถ้าเราเป็นน่ะนามักเผ็ดที่เพิ่นคั่วเองหรือว่าอย่างเองแห้งหอมดีแล้วน่ะมักเผ็ดคั่วบ่เผ็ดหยังคั่วเองบ่แม่นทรงที่แซ่บอยู่น่ะนี่น้ำลายเคยน้ำลายเคยน้ำลายตะก้องเคยเออหน่อยแซ่บหน่อยแล้วนี่แม่นแล้วขาดบ่ได้ของขาดบ่ได้นี่พริกไทยเขาคั่วเฮ็ดเองเบิดเนาะคั่วเฮ็ดเองเบิดดีเนาะเออพี่ชอบไอเดียเนี้ยโตยเวลาเราเก็บแบบเนี้ยดีนะเอาบ้านน้องก็ใส่แล้วนี่กันเอาจริงเหรอแม่นดูไปทำบ้างเออได้ป่ะเอาเพิ่นมักใส่กระตุกว่าซั่นดิแม่นๆตอนนี้เพิ่นกําลังปลูกอยู่เนาะนี่ติโดยอดเนาะบ่ได้ยากเนาะลาบเนาะซอยๆนิดนึงก็ได้กินละใส่หอมใส่หยังครบเสร็จแล้วนี่กินอย่างเดียวบัดนี้เดี๋ยวก็ทาไปกินแกงมีหลายเมนูอยู่มื้อนี้กินน้ำกันกินมาเลยอ้าวฮะกินดิบมาสุกซิมรู้ครับโอ้ซิมซิมมือหยิบไปเนาะหยิบรู้แล้วเอ้ยย่านเนี่ยย่านเนี่ยแซ่บตัวอื้อพอดีแล้ววะแซ่บดีแล้วบ่อ้าวโอ้พอดีแล้วก็จวดแล้วแล้วซะนะจวดแล้วทาแกงมานี่ขึ้นเท่าใดกับฮะบ้านไห้อันนี้อยู่บ้านไห้แม่นบ้านไห้มือฝั่งนึงต้องได้ลองนะอูเนาะดูแซ่บเนาะดูนะเดี๋ยวทากินแกงนะทุกคนเนาะทาแกงละกาพี่เพิ่นกาจักหน่อยกาสิมาละอันนี้เขาจะสั่งบ่นี่แม่นะสั่งไม่เป็นไรตัดแซ่บก่อนครับนี่ทุกคนอันนี้ก็คืออาหารของเราทั้งหมดเนาะกะสิมีปิ้งมีแกงแล้วก็ลาบนะทุกคนอาหารว่างเอากันเลยเอาเลยสุดยอดเลยมากินมื้อนี้แบบกินข้าวสวยเนาะกินข้าวสวยกับอยู่อยู่พุ่นอยู่พุ่นเขาเจาะกับใส่ตอนเลือดอันนี้กันเนาะแกงอันนี้ต้มข้างในส่วนใหญ่เป็นเครื่องในแม่นบ่ถ้าเป็นต้มเป็ดถึงจะใส่เลือดถ้าเป็นต้มหมูจะไม่ค่อยใส่ต้มเนื้อไม่ค่อยใส่ต้มเนื้อก็มีแต่หมูข้างในพวกเนื้อเศษนะกระแซ่บอยู่เนาะกิน3คนเนาะเพราะว่าตัวรถมุ่นแม่นแล้วเอาจอดใส่เอาจอดเอากันเลยโอ้ยยังแต่ข้าวเหนียวเดี๋ยวนี้ขาดแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยจะไปกินกันยังเอ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เพิ่งกำลังตักเพิ่นกำลังตักอยู่ดีใจฮ้อนคือลูกมีกาหลายขอถามซื้อว่าน้ำจิ้มเพิ่นอยู่ใส่จอดครับอาวุธแจกอาวุธโอเคขอสิงงกันเนาะทุกคนสิงงกันเนาะแก้วหวานแก้วหวานมีสองแก้วโอ้มีแก้วหวานนี่ตับโอ้โดนจะตับตับอย่างตับหมูบ่ด้วยผู้สาวเอ้ยขอเอ้ยขอผักเพิ่มแหน่เออเดี๋ยวเพิ่นเอามาเพิ่มผักทุกคนสิงงกันเนาะวัยรุ่นเมกาไม่เนี่ยก็คือคนเราที่มักนอนโมงเมกานะนอนโมงเมกาเป็นยังไงแบบนึ่งโมงยังบ่นอนนะแล้วสองโมงก็ยังบ่นอนคือเพิ่นไปรุ่นเมกาคือยุ่งเราเป็นกลางคืนแต่ยุ่งไม่ได้คือกันนั่นละอันนี้เกี่ยวตับอันนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวทางเลยกระสือแบบอะไรหนึ่งครับเกี่ยวตับแทบเลยเลยมาดูนะ1 2 3ครับไปหือมันเจียวตับมึงนะต้องเคยกินเลยเจียวตับเคยป่ะเจียวตับเป็นยังไงเอาตับเป็นหรือแซ่บบ่เจียวตับแซ่บหลายอย่างเลยดิสิครับผมกระดาวที่ของมาทุกคนแกง
โอ้แข่งกับคมนี่ฮะนี่หางหมูหางคมกระเดานี่คมแล้วกระเดาอะไรจะมากกว่าทางนี้ชอบเฮ้ยต้องพันนี่ไปแบบเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินเลยกินเลยอันนี้ดีกว่าทรงที่แบบขมๆนิดนึงกินแบบนี้เนาะกินเลยอ่ะพันอย่างนั้นหั่นดีโอ้ลาบเฮ็ดดีฮะมันจัดดีเฮ้ยว่ะพี่โดขนาดจะจัดแบบเจียวเจียวหวานก็มีนะมักเจียวตับเจียวหวานก็มีเจียวตับก็มีเออแซ่บเลยฮะนี่เจียวตับป่ะเรื่องเนาะทางเราเฮ้ยก่อนกินก่อนกินบอกว่าเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้ตอนนี้ยังไม่หยุดกินยังไม่หยุดเถอะนี่ทุกคนเบิ่งอันนี้เป็นแกงนะข้าเจ้าต้มไว้แต่ดุ่นนะทุกคนเนาะแล้วข้าเจ้าก็มาเฮ็ดอะไรแล้วก็มาปรุงอีกแซ่บเปื่อยดีทุกคนอันนี้มันต้องเปื่อยดีจริงๆที่แบบแซ่บไปเปื่อยขมๆนิดนึงนะทุกคนเนาะเข้าเรื่องมาอะไรนะไหนไปรุ่นใจห้อนอีกละอะไรไม่มาโอ้ข้าวเจียวส้มส้มส้มเจียวหวานเออทำไมเรียกเจียวหวานเจียวหวานเจียวหวานก็ได้เจียวหวานครับอันนี้เป็นเจียวหวานนะจะเป็นเจียวมะขามพี่บอกเป็นเจียวปีงไก่หรือเปล่าจางเรียนอยู่เด้อเดี๋ยวเราไปที่ขอเป้าไม้ซื้อจับได้หนึ่งเจียวหวานเจียวหวานเจียวมักเจียวหวานเออมักเจียวหวานคนไม่กินไปยังไงทำบุญลูกอีกเดี๋ยวถ้าข้าวเหนียวก่อนมันต้องมีข้าวเหนียวกินกับอะไรกินกับลาบกินกับเมี่ยงมีข้าวเหนียวกับโบคาคนใดมันเอาแซ่บเนี่ยต้มเมกกว่าโอ้แมงวันนี่กะกินเสือบได้นี่นะเดี๋ยวขั้นเดือดมาใส่คักเนาะแซ่บอยู่เนาะแสดงว่าเลือกคือห้านอยู่ข่อยมากแต่แกงนะแกงมันแบบประคุมก้อมนี่ขนาดตอนเลือดนี่ข่อยกินไว้ของกระเดาผมโคตรไอ้เอากินเลือดพอดีกลมก้อมขนาดทุกคนแทบไปเลยเอาเหนียวมาแล้วเอาเข้าครับครับเบียร์ไหมมามาเออความใจนะครับบ่เปิดกล่องพี่ก็ลืมตั้งตั้งไว้แล้วนั่นไปเลยก็ได้ใช่เดี๋ยวจะไม่จะได้ไงเดี๋ยวเห็นตอนคุณกินเออนี่ไงผมนี่แหละทุกคนมาเรื่อยเรื่อยเฮ้ยหางหมูหวานไอ้วันว่าหางหมูครับหางหมูหางหมูลองเบิ้งก็ชิมมันนี่ครับมันมันยังโดนทุนหรอกโดนทุนเนาะกรอบไหมก็ดีคักเลยเดี๋ยวนี้จะตั้งเลยนะฮะก็เดี๋ยวเลิกก่อนพี่ก้องโอ๊บแอคชั่นเลิกตุ๊กยางตั้งตั้งไม่เสียเพียงเขาเลยทุกคนคักฮะคักหิวละต่อเลยสวยตุ๊กยางมึงเลิกตุ๊กยางตั้งกินลาบะล่าเห็นมึงลาบมันขมในใจขนาดทุกคนแกงคือฟางเล็ดนำใจดีนิดหน่อยไปเจ้าเดินทางต่อวันนี้น้องอุ่นจะโชว์การกินกระเดานะคะน้องอุ่นจะโชว์การกินกระเดาจับแล้วก็โหดป่ะมีแต่ครบในใจป่ะแกงเดี๋ยวนี้กระเดาอันนี้ขมจุดใจที่คาดอันนี้กระเดามันมากผมบอกผมไม่แห้งสิผมก็เนาะกระเดามันๆดีกว่าผมก็ไม่หน่อยโอ้ติดใจผักกระเดามากละต้องไปปลูกแล้วละมีต้นนึงอยู่เหมือนกัน
พอดีไม่ใช่ยุบาร์ไปนั่งกอดดอกเหรอมองมาดีกว่านี่โอเคขับไปสายเมื่อกี้เฮาเซ็กบินเข้าไปถึงอยู่ประมาณ260บาทแพงกว่าเลือกกี่บาทเมื่อกี้นะ260บาทถึงถึงกว่าประมาณนี่แหละจีบก็มีอันถึงมีอันแพงนะทุกคนน้องผสมผสานกันไปแต่มันก็ได้หลายอยู่ก็ได้หลายได้หลายอยู่เสียก็ได้ไทยนะ260บาทกินเบิดซ้ำนี่นี่ทั้งเข่าทั้งอย่างทั้งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้เขาออกจากขวบ้านให้ปากเงินมาแล้วนี่กำลังที่เข้ากูเป็นกำลังที่ออกนี่อันนี้เป็นขวบ้านให้ปากเงินเลยทุกคนเด้อซึ่งอยู่กงกันข้ามกับตามที่ตัวเคยบอกแต่ละเทื่ออะไรสีอยู่กงกันข้ามกับพุทธพิสัยออกไปสุดๆนี่ก็คือเป็นจุดที่ว่าเบิ้งบังไฟพญานาคเนาะแสดงว่าอย่างอุคัมปีหน้าปีหน้านี่บ่ได้เฮ็ดกรุ๊ปทัวร์อันพามาเบิ้งบังไฟพญานาคก่อนเนาะเออครับก่อนจะฟังไทยเดี๋ยวตัวสิครับกรุ๊ปทัวร์จากฟังไทยเด้อเบิ้งบังไฟพญานาคฟังเราบางคนก็สิว่าเออเคยเบิ้งอยู่ฟังไทยแล้วไปไหนอะไรนี่เดี๋ยวตัวสิพาเบิ้งอยู่ฟังเราเดี๋ยวสิจองโรงแรมให้ได้นี่ล่ะผู้นึงเด้อจองทัวร์ป่ะเนี่ยไปจองล่วงหน้าเป็นคือปีกายไปจังจองล่วงหน้าคือปีกายแล้วก็พากันเป็นโควิดพากันมาทุกคนก็ปีกายก็จองล่วงหน้าดิสุดท้ายก็วันจะมาก็ติดโควิดแน่โอ้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่านักเรียนกำลังเลิกโรงเรียนนะทุกคนประมาณ 4:00 นก็ดิอยู่พี่เขาจะเลิก 4:00 นตรงดิอยู่พี่แต่ว่าอยู่ในเขตอยู่ในเขตตัวเมืองบางคนกับบางที่เขาจะก็เลิกประมาณ 4:00 นครึ่งประมาณนี้หรือว่า 4:40 เนาะโอ้ถือว่าเรียนเยอะกว่าในไทยเนาะไทยใช่ 3:30 นเขาก็เลิกแล้วไม่ใช่หรอไม่เหรอแล้วก็มีอะไรพิเศษดิ 4:00 นเหรออยู่พี่ประมาณ 4:00 นนี่ว้าตัวนางสาวแท้นี่เป็นคนน่ารักกระเป๋าชมพูนี่นะเสื้อน้ำเมียนตาเนาะเสื้อกีฬาคุณมื้อนี้วันอย่างวันพระหัสวะมื้อนี้วันพระหัสสบอเออเขาจะเอาให้งานมันพูดดีมื้อนี้เมื่อวานคือแต่วันอังคารเดี๋ยวดูให้วันพฤหัสป่ะสบดีวันนี้วันอะไรครับเดี๋ยวนะคะวันพฤหัสบดีจริงๆด้วยค่ะอ๋อเก่งจังเลยมีรถป่ะใครมีรถมีรถตำรวจอีกเออสีอันนั้นเด้อนี่นะอะไรกำบังมีไหมกำบังตาอันนี้เด้อนี่เด้อพุทธังกำบังตาวะเดี๋ยวผมมีค่ะเบิ้ง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 แวะซ้ายหน่อยนึงดูที่เบิ้งรถไหนไปเลยอยู่พี่สิแหละทุกคนเนาะรถไทยเนาะเวลาจี้ก้นแล้วมันก็บ่เห็นทางเนาะต้องได้พากันเบิ่งทางให้กันอาศัยทางนี้ก็เศร้าตักซะต้องได้สักกั่วเบิ่งถนนให้พร้อมสักกั่วสักกั่วทางหน้าคนน่ะอะไรสักกั่วกะสักกั่วกะสำรองว่ะสักกั่วแปลว่าอะไรคุณอุ๋ครับสักกั่วว่าจังได๋ว่าอุ๋แปลว่าหยังเป็นหยังว่าสักกั่วสักกั่วเบิ่งถนนเบิ่งเพื่อไว้ฮะเพื่อไว้ประมาณนี้อ๋อเพื่อไว้ด้วยนะเพื่อไว้ประมาณนี้ดูเผื่อๆด้วยแบบสักกั่วโมเมนสักกั่วโมเมนขับใหม่อันนั้นเผื่อๆไว้ครับเมนเผื่อๆไว้เอาไปตัดสินใจดีๆก่อนคือสมมติว่าพี่บันเอาก้อนแบตทุกอันก้อนแบตอันสำรองสำรองมาสำรองสำรองไหมมันเกิดเร็วแต่สถานการณ์ในวันอ๋อแม่ในประตูแก่เมนมันเกิดเร็วๆแต่สถานการณ์แบบว่าเออปัจจุบันนี้เฮาเว้าเกี่ยวกับหยังอย่างประมาณนี้นะเนี่ยที่คุณบอกว่าสักกั่วรถฮะไว้เนี่ยแม่นคันระวังรถแทนไอ้รถไว้อย่างนี้แมนเบิ่งเบิ่งสักกั่วเบิ่งเบิ่งเพื่อเพื่อกันแหละคนใหม่นะถ้าเราเป็นแบตกับสำรองแบตหรือว่าแบตสำรองมีอย่างนั้นแหละประมาณนี้แหละโอเคโอเคเอาแบตไปสักกั่วไว้สิเอาจบเรื่องนี้ซะเอาต้องอธิบายได้แมนแล้วแมนแล้วกูคำจะเข้าถึงแล้วอย่างว่าภาษาเบิ่งเบิ่งได้ที่ว่าภาษาลาวก็ต้องคิดนี่หรอคิดนอกๆเขาเจ้ากระซิเป็นนั่นนี่แหละเป็นมีรถแบบรถทับทรงเขาเจ้ากระซิมาเป็นกุ้งแบบนี้แหละเขาเจ้ากระซิจะอาจจะจ่ายเป็นเดือนเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็มุดกันไปไปซื้อเด้อเดี๋ยวยังมีรถอยู่ก็ชอบอย่างงี้เนาะทั้งไทยทั้งลาวเนาะเจ้าเคยขี่บ่รถก็มักอยู่ชอบเจ้าเคยขี่ค่อยบ่เคยขี่จักเทื่อค่อยก็บ่เคยเพราะว่าขออยู่ในตัวเมืองขนาดบ่อยู่เขตนอกค่อยขี่รู้จักทนหนาวมาปีค่อยอันสี่อันเฮียนจบผีจะค่อยมีรถจอดครับสวัสดีเดือนนึง60 70พันเดือนละ100น่ะมาค่ะเบิ่งก่อนเบิ่งทรายก่อนขออาศัยอะไรจวดเลยไปเนาะทุกคนเนาะตำรวจกับบ่มีมื้อนี้บ่ได้บังตาเลยบ่บังตาด้านเดียวนั่นไว้สิจมมนเลยแม่นกำลังเกี่ยมจมมนอยู่นี่ทุกคนปัจจุบันเส้นทาง13ไต้นี่ค่อนข้างว่าเริ่มมีการพัฒนาไปไวพอสมควรเด้คันเทียบสิครับเส้นทางผ่านๆมาเส้นทางนี้รู้สึกว่าไว
ไว้อีหลีแล้วก็มีการแบบปัวแปงมีการเฮ็ดสินทางมาเงาไก่เนาะดนเนาะตอนนั้นตัวมาทางใต้กะข้าเจ้าหักเริ่มเฮ็ดได้สำเร็จสำนึงนึงเดี๋ยวทางหน้านี่ก็สิเป็นทางปูยางแล้วเนาะตัวคิดว่าอีกประมาณปีนึงกะน่าจะได้ใช้เส้นทางดีๆแล้วแหละไม่ถึงปีมากมันนิดเดียวไปเถอะที่เรามาเอามันไปจุดสุดปุ๊บนะข้าเจ้าสิเฮ็ดจุดสุดพุ่นที่บอกเอาเหรอน่าจะฮอดจุดสุดไฟแดงลักซออิดพุ่นที่บอกบังคักล่ะเพราะว่าทางออกจากลักซออิดออกมาแล้วมันก็เป็นทาง2เลนเท่านั้นมันเป็นทางน้อยๆแต่ว่าคันเป็นทางใหญ่เป็นจนสุดพุ่นก็โอ้โหสบายสมเสียวสบายบือแต่ก็ออกจากอันทั้งสวรรค์เขตไปก็เป็นคือเก่าอยู่เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเขาจะสิเฮ็ดตอนใดนี่ทุกคนอันนี้เป็นเนื้อเก่าๆอยู่เนาะเส้นตัวนี้นี่เป็นเนื้อเก่าๆแล้วก็ทั้งหน้าสิเป็นเนื้อใหม่มาแล้วเด้อทุกคนเด้อนี่รู้สึกว่ามาสุดก่อนนี่ก็บ่ได้ฮอดพี่เด้มาสุดนี่ก็ไว้เติบอยู่โหเส้นทางสบายบืออีละอากาศทางหน้านี่ก็สิมีเส้นแบบเส้นขีดเนาะซ้ำนี่เขาเอิ้นว่าทาง4เลนได้บ่เลนน้อยก็ได้น่ะไรบ่บ่ไรวะ2เลนว่ะ2เลนอ่ะ2กับ2ซะซ้ำนี่มันก็โอเคละถือว่ามันใหญ่ละเอาวันนี้ก็ยังบ่ต่อวันแบบนี้อ๋อคิดว่ามันน่าจะซ้ำนี่ติบ่อ้าคือมันเป็นอันนี้สุดล็อกซานเนาะสิม่วนเนาะเออได้2เลนเท่านี้มันสุดยอดแล้วก็สุดยอดให้สุดยอดว่าเอาไปลองซานขอแต่เลนเดียวนี่ซะลีกกันเนาะแต่ขอให้ลาดยางใช่มั้ยแม่ขอให้ลาดยางโอเคละครับนี่นี่เจอกันเจ้าอ่อนไปขอผู้สาวลองซานเจ้าเสียเดี๋ยวกันเส้นทางอ่ะนะในมีการล่อถามอีกที่แท้จะให้คอยไปขอได้นะเอ้าสาวมงกันดิสาวมงอยู่ไสข่อยบ่เคยสาวมงอยู่ลองซานจักเทื่อตายคงสิจ้อนอันใดเธอนี่ฮะโอ้ตายล่อถามอีกว่าเนี่ยทำจังได๋ดีเนาะไอ้วันต้อยขอยืมเงินเด้อบ่มีเงินทุกคนเมื่อคืนนี้ไปเบิ้งดวงเนาะเบิ้งดวงตุ้ยเพิ่นว่าเขาจะว่าว่าคนเกิดวันที่28แล้วมีเลขแม่นี่นะมีแต่พวกไปว่าอันนี่คิดแต่เรื่องเงินเลขนี่คิดแต่เรื่องเงินเพิ่นว่าคันว่าเฮ็ดธุรกิจบ่เป็นกันสิล้มไปเลยจริงไปเลยมีแต่คิดมีแต่คิดบ่มีลงมือเฮ็ดแต่ว่าข่อยโชคดีที่ข่อยคิดแล้วข่อยลงมือเฮ็ดด้วยบ้านของไอ้โลดเฒ่าแก่ตายคนเดียวเอาซะเจ็บจุกหน่อยไอ้โลดเนาะจุกเลยของพี่วันนี้มีแต่ซื้ออัดมีแต่ผ้ามีแต่เครื่องสะสมของไอ้วันผ้ามีอย่างกองเต็มเฮือนมาซั่นดิถือเป๊ะเลยสบายแล้วบัดนี้นี่ของอู้นี่บ่มีเหตุผลไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยของอู้นี่เขาเจ้าว่าผู้ใดได้เป็นเมียที่โชคที่โชคดีก็ซั่นได้เมียขี้ยุกจิกได้เมียขี้ใจฮ้อนที่มันดีกับว่าภาษาเอเลี่ยนภาษามุ้งมิ้งมุ้งยิ่งกว่าซันเดย์เขาเจ้าว่าวะนะภาษาหลอกแมนอันนี้เขาเจ้าว่าวไม่ใช่ตัวเขาเจ้าโบเขาเจ้าว่าวอีหลีแมนไผได้เป็นเมียแล้วแมนโอ้โชคดีได้เป็นผัวเลยเป็นเมียนะโชคดีกว่าซันเดย์ที่ได้เมียขี่บนที่ได้แบบว่ายุ่งยิ่งละกาใจฮ้อนละกาคันว่าอารมณ์ดีนี่กับสิว่าภาษาเอเลี่ยนกว่าซันเดย์ไอ้เหี้ยอย่างนี้นะเคยได้ยินภาษาอีเลียนไปเด้อไปๆๆทุกคนเนาะไกลสิฮอดแล้วล่ะนี่โอ้ไกลสิฮอดไกลสิฮอดทางโค้งทางลําบากนะจอทางไปเบิ่งอันซุปเปอร์สยามเด้อเครื่องอยู่หลังเด้อครับไปเบิ่งซุปเปอร์สยามนํากันเนาะนี่ไปไปบ่ถึงอันนี้เขาเขตอันนั้นเลยอู้บ่เบิ่งอ่ะเขตอันนั้นเด้เขตนี้สิเข้าไปเขตบ้านอูละอันนี้ก็คือจะเป็นเขตไปบ้านอูเนาะไปซื่อๆก็จะคือลงไปทางเส้นทางภาคใต้เนาะเลี้ยวซ้ายเด้อเลี้ยวซ้ายมาบ้านอูก็คือต้องเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเนาะมันก็สิมีคําว่าแขวงไซสมบูรณ์ยินดีต้อนรับ138กมแต่ว่าบ้านอูไปไซสมบูรณ์138ลักแท้แต่ว่าไปบ้านอูนี่มีแค่40ลักมาทุกคนเนาะจากนาทางนี้ไปนะจากนาทางนี้ไปแต่ว่าเส้นทางกับที่สู่ชีวิตสู่ชีวิตแน่ๆสู่ชีวิตสู่ชีวิตสิแหละทุกคนเส้นทางไปสวรรค์มันก็เป็นนี้แหละโอ้มีบุญได้นี่บ้านวังหลวง14 15จันทราอ๋อลองตามเป็นมันสู่ชีวิตกันหลังจากที่แบบสถานการณ์บ้านเมือง 2-3 ปีผ่านมาคือบทขยับบริจาคงานบุญพระเวทนะปีนี้ก็คือเป็นปีแรกที่ทุกหมู่บ้านจัดเต็มนะแต่บ่ฮู้ว่าอยู่บ้านพลม่วงนี้เขาเจ้าสิจัดบ่เพราะว่ามีบุญพระป้าของ
พระอาจารย์นี่มาแล้วเขายังเขาก็ยังไม่ได้ประชุมกันว่าสิจัดแนวใดนี่เนาะเป็นทางเข้ามาบ้านอู่กะค่อนข้างว่ารถนักกะค่อนข้างว่าแล่นหลายนะทุกคนเนาะทางซ้ายนะฝุ่นก็สิกึบกึบในเส้นทางกะเพียในทุกคนเนาะคิดไอ้บัตรคิดสภาพก็ยีระจักมาทำไฮไลท์เนาะอันนี้เป็นขวดน้ำลึกเด้อนี่เด้อเด้อนี่ขวดเก่าเด้อสมัยเคยไปโอ้ยลงเคยได้อันคิดข้ามขวดโอ้ขวดที่เหลือแต่ต่อหม้อนะแม่ขวดเก่าขวดของบริษัททางนี้ได้อันบริษัทอันบริษัทนี้ขอบบริษัทบริษัทถนนที่แบบว่าอันไปทางนะนะมันมีตัวแยกที่ไปนี่มันจะมีฮอดห้วยเคียร์แล้วแยกเข้าไปตัวเส้นทางอันเข้าไปอันผ่าภูยมนะตัวนี่นี่ดีแล้วโอเคเนาะทุกคนเนาะก็เป็นทางที่ว่าดีแน่บ่ดีแน่ผสมกันไปแต่ว่าบ่ดีแน่นี่ก็หลายเติบเนาะดีแน่นี่ก็ส่วนน้อยทุกคนทางเขาบ้านอูโอ้ต้นยางพาราเริ่มเขียวๆขึ้นแล้วเด้อบนอื่นยังบนอื่นยังว่าหล่อนๆอยู่เนาะอ้าวอย่างนี้เขาจะเริ่มกี่เดือนเมื่อไหร่อ่ะประมาณเดือนเดือนสี่โอ้ดุนเนาะเนี่ยเขาจะไปจะพักหน้ายางสองเดือนจ้ะยางค่อยปีนี้น่าจะบริพักเพราะพ่อค่อยไปเลาะกีดอยู่อย่าขีดตัวเดียวก็ขีดนะเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับซีมีแต่เท่านี้แหละกับบรรยากาศเฮาก็ได้มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเฮาก็สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนไปติดตามซองการ์เดนทีแชนแนลแล้วก็ซองน้องอูลองซานเนี่ยเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามซองตัวย่อย2รอบพารอบไปนําเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดี